อย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือฐานข้อมูลเนี่ยก็หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็นำมาเก็บรวบรวมกันอย่างเป็นระบบนะคะทำให้การใช้ฐานข้อมูลนะคะมีข้อดีต่างๆอย่างเช่นนะคะการลดความซับซ้อนของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นซ้ำข้อมูลนะคะอาจจะทำให้ข้อมูลประเภทเดียวกันเนี่ยที่ถูกเก็บไว้หลายๆที่เนี่ยที่เกิดทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเนี่ยนะคะลดลงดังนั้นการนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมารวมเป็นฐานข้อมูลในระบบเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้การซ้ำซ้อนเนี่ยของข้อมูลเนี่ยลดลงนะคะการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลนะคะที่เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นแฟ้มข้อมูลนะคะโดยข้อมูลที่มีข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันนะคะอาจจะมีอยู่หลายแฟ้มและทำให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลได้อาจเนื่องมาจากการแก้ปัญหาจากแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งแล้วไม่ได้แก้ข้อมูลในไฟล์อื่นๆด้วยเป็นต้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือเป็นการจำกัดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลให้น้อยที่สุดนะคะในบางครั้งความผิดพลาดของการของข้อมูลเนี่ยอาจเกิดจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะที่เข้าสู่ระบบดังนั้นในระบบการจัดฐานข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการรับข้อมูลนะคะจากการป้อนข้อมูลของผู้ใช้เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะคะเนื่องจากฐานระบบฐานข้อมูลเนี่ยเป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวกันนะคะเมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกใช้เนี่ยจากแฟ้มข้อมูลในที่ต่างกันแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้โดยง่ายนะคะอีกอย่างคือสามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้นะคะการเก็บข้อมูลด้วยกันเนี่ยจะสามารถกำหนดแล้วก็ควบคุมความมีมาตรฐานของข้อมูลนะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ดังนั้นจะทำให้ระบบเนี่ยระบบฐานข้อมูลของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยระบบฐานข้อมูลยังสามารถกำหนดระดับระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้นะคะเนื่องจากระบบจะทำการกำหนดลำดับหรือระดับชั้นของผู้ใช้งานแต่ละคนนะคะตามลำดับความสำคัญของผู้ใช้งานดังนั้นเนี่ยจึงจะสามารถควบคุมและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อมูลที่มีความอิสระในฐานข้อมูลเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์นะคะทำให้ข้อมูลในที่ทำงานที่ตรงกันเนี่ยการแก้ไขก็ข้อมูลอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงเลขต่างๆเนี่ยทำให้แก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมอื่นก็จะเป็นอิสระต่อการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนะคะดังที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยทำให้การออกแบบหรือการใช้ฐานข้อมูลเนี่ยมีความจำเป็นต่อการใช้งานของเราในปัจจุบันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานหรือองค์กรหรือแม้กระทั่งในสถาบันหรือสถานศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อเข้ามาช่วยในการทำงานให้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็นำไปใช้งานได้มากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นในเนื้อหาถัดไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลซึ่งหวังว่าผู้เรียนคงจะได้ติดตามต่อไปค่ะ